คนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยรูดี้เขียนอย่างนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับแม่แต่คุณก็รู้นะครับว่ามันคือเกมอะไรนะผมตกอังกฤษด้วยแหละนะก็คือไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากนะครับคือวันนี้นะครับเราจะมาสอนทักษะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าทักษะนะครับถ้าใครที่โหลดมาแรกๆเนี่ยให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับแล้วกดที่อะไรเนี่ยสปุกกี้มอสนะครับกดไปเนี่ยคืออันนี้เอคือเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะต้องกดอีกทีนึงไม่อยากให้มันขึ้นเป็นฟักทองสีส้มอย่างนี้นะครับนี่นะถึงจะใช่นะแล้วจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้หน้าเล่นของมันเลยนะครับนี่ไอ sing in prayer นะครับนะแล้วก็ตรงเนี้ยแท็กติกอ่ะเนี่ยนะมันก็จะมาอยู่หน้านี้นี่คือไอ้นี่ใช่ไหมครับหุ่นใช่ไหมมันตีเองอ๋อเพิ่งรู้อ่ะนะครับการวิ่งนะครับการเดินนะครับควรกดสองครั้งอย่างนี้นี่คือเดินนะครับเนี่ยเนี่ยคือเดินนะครับเนี่ยเดินถ้าคุณอยากจะวิ่ง19 1 2 3 4 5 6 7 8 10อ่ะทำได้เนี่ยปุ๊บปุ๊บไปเนี่ยส่วนการใช้อาวุธมือเดียวนะครับก็คือมีโล่แล้วก็มีดาบอันนี้นะครับคือถ้ามันมีโล่แล้วก็เป็นดาบแบบนี้นะครับคือมันอยู่คนละมือใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมอยากจะให้คุณนะครับเปลี่ยนมาเป็นดาบมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับพวกอาวุธเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนโล่นะให้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะซึ่งวิธีการตีนะครับแรกๆเลยนะครับคือเราต้องควบคุมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ึ๊บเอาขึ้นมาอีกปึ๊บอย่างนี้อ่ะลองปรับหุ่นดิปึ๊บนี่เห็นไหมอ๋อติดหุ่นอ๋อเดี๋ยวดามติดหุ่นโอ้โหปึ๊บเนี่ยแบบนี้โอ้ดาบติดหุ่นปึ๊บเนี่ยใช่ป่ะหรือถ้าจะเป็นโล่ป้องกันทําอย่างนี้แล้วก็ตีไปอย่างนี้ตีอย่างนี้นะครับเนี่ยโล่ก็คืออยู่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยให้มันอยู่ประมาณตรงกลางประมาณนั้นแล้วก็ปึ๊บแต่ถ้าเป็นพวกคนที่ใช้อาวุธคู่ต้องเอามาไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะชอบเล่นข้างบนกันอ่ะหรือไม่ก็เอาไว้ข้างล่างสุดนะครับตรงกลางก็ควรระวังด้วยนะแต่ไม่ค่อยควรระวังซะขนาดที่ว่าแต่ว่าระวังกว่าข้างบนนะครับเพราะว่ายังไงข้างบนต้องระวังกว่านะครับข้างล่างด้วยใช่นะครับส่วนอาวุธนะครับที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสอนนะครับคืออาวุธที่เป็นแนวเรียกว่าอะไรอ่ะแนวสองมืออ่ะนะครับไหนอ่ะอันนี้ไม่ขวาดีกว่านี่นะนี่นะครับมันจะถือสองมืออย่างนี้นะครับแล้วนี่นะครับดูนะเราจะทํายังไงให้มันตีได้ใช่ไหมคืออันนี้ง่ายครับมันสามารถกันได้ด้วยนะไออันเนี้ยคือเราไม่ต้องทําอะไรมากมันก็กันให้เลยนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องตีเป็นก่อนนะครับไอเนี้ยคือเราก็เหมือนสเต็ปเดิมของดาบนั่นแหละครับเพียงแค่ว่ามันมีแค่เดียวไงเนี่ยทําอย่างนี้ครับแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมปึ๊บเนี่ยแล้วก็ปึ๊บอีกเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นปะดูดิเนี่ยเฮ้ยมันไส้ไว้ผมจะลองออกไปเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับไปเล่นออนไลน์แล้วกันนะครับเล่นต้องไปมองว่าโฆษณาจะไม่มาแล้วกันมาไหมเนี่ยนั่นแหละไม่มาดีไหนอู้ตัวเวลเยอะครับทุกคนให้ทุกคนดูตรงสีฟ้าตรงหลอดเลือดตรงนั้นนะครับแล้วถ้ายิ่งตัวที่มันแบบว่าหลอดเลือดไอเนี้ยมันจะยิ่งเลเวลเยอะของผมนี่สู้แทบไม่ได้อ่ะคิดดูเอาดูมันดิโอ้ยชิปพอยไม่โอ้ล้วนแล้วตัวผมอะไรนี่ไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเป็นไรยอมให้อยู่แล้วนี่โอ้ยมันเอาจริงแล้วคุยวาร์ปได้ไงฟักเดี๋ยวล้มไปโอ้โหอุ้ยโอ้โหนี่อุ้ยมือผมไม่ได้ถืออ่ะมือกูขาดอ่ะมือผมขาดอ่ะโอ้มาถึงตีผมเลยใช่เหรอมันใช่เหรออุ้ยไปไหนมันจะหัวไปไหนเนี่ยอุ้ยโหเดี๋ยวดีลามาตั้งชื่ออะไรของเองลามาเพื่อผมชื่ออะไรวะเพิ่งเห็นอะไรวะสกาเอ้ยมารอบสามตาที่สามแล้วรู้มันไอ้หนุ่มรู้มันเฮ้ยอย่าสิวะมึงไม่ต้องนี่เป็นไงเอาเดี๋ยวโอ้เฮ้ยไปโอ้โหรู้ขึ้นมาก่อนเป็นเกมที่กดดันจริงนะครับเนี่ยตีไม่ได้อะติดโลกโอ้โหไปหลังอะไรเร็วขนาดนั้นไป
โอ้โหเฮ้ยตายตายตายเถอะตายสักทีเถอะล้มเหรอโอ้โหดูมันวิ่งโหไวเกินไอ้พวกนี้ไม่เกาะแล้วเกาะแบบโคตรขั้นสูงอะสู้ไม่ไหวอะโอ้ยไม่นะเดี๋ยวไม่น่าไหวเอาไปนี่ยังไงอ้าวทำไมเนี่ยเนี่ยเขาออกแล้วมั้งไม่ออกเฮ้ยยังมาเจอกันอีกนะไม่นี่เอาจริงนะนี่เฮ้ยเลือดมันลดได้ไงเฮ้ยอย่างชอบโอ้ยโอ้ยแต่มันเอาจริงแล้วเนี่ยโอ้หยุดเอาจริงก่อนอ้ายนี่ตายทีเถอะตายสักทีเถอะดูมันปิ้งปิ้งปิ้งอย่างเดียวไม่ตายเลยอ่ะดูดิเลื่อนไม่ลดเลยรอบที่สองแล้วเอ้ยเดี๋ยวดิเร็วไปไหนวะเอาไปก่อนไปต่อโอ้ยเสียงอะไรวะเพาะเลยโดนหัวผมแน่เลยโอ้ยโอ้อะไรอ่ะแล้วผมมาคำนับอะไรแถวนี้ตีให้โดนเอ้ยมันตีทะลุได้เดี๋ยวตีทะลุได้โกงแล้วโกงแล้วไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วเออลงไปมันเอ้ยนี่มันต้องตีตรงขาโอเคผมรู้แล้วจุดอ่อนของไอ้พวกนี้มันต้องตีตรงขาไม่ก็ตัวส่วนหัวนี่ไม่ค่อยได้ด้วยเลยโอ้โหดูมันซ้ำกูสโนว์บอลเกมอะไรโอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมไอ้เพื่อนผมนะครับไม่ต้องถามนะครับผมเลเวลน้อยนะครับก็เลยสู้พวกที่แบบว่ามีเกาะมีอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับการวิ่งเอ้ยเนี่ยการเดินแล้วก็การไอ้ต่อสู้แบบว่าใช้อาวุธเกวี่ยงไปเกวี่ยงมาอะไรเงี้ยนะเออซึ่งอาวุธที่ถือสองมือที่ไม่ใช่อาวุธคู่อ่ะที่เป็นใช้สองมืออ่ะในการจับอ่ะอันนั้นเราก็ใช้ปุ่มเดียวนะครับฟึบฟึบฟึบไปเรื่อยๆส่วนไอ้อาวุธติดโล่ด้วยเนี่ยอันนั้นควรที่จะเอาดาบไว้ทางซ้ายนะครับส่วนโล่เอาไว้ทางขวาเอาไว้ข้างล่างนั่นแหละแล้วก็ใช้ปุ่มเดียวในการต่อสู้นะครับก็คือปุ่มด้านซ้ายนะครับแต่ว่าปุ่มด้านขวานะครับเราใช้ป้องกันด้วยลูกนะครับนี่มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเกมอื่นๆนะครับผมนะไปแล้วนะครับ